สวัสดีครับชาวกฟผ.ทุกท่านครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนการติดตามข่าวสารขององค์กรไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพียงแค่ท่านรับชม PEA News ผ่านทาง YouTube หรือว่าจะทาง Facebook ของ PEA News ก็ได้นะครับก็จะพบผมเป้พานุพงศ์กนาธิกรและคุณเกมชวันนันท์จันทรัพย์จะสลับสับเปลี่ยนกันมานำเสนอข่าวสารรอบรู้ว่ากฟผ.ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลถ้าเป็นเรื่องที่ต้องรู้เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังครับและสำหรับข่าวแรกของเราในวันนี้ครับทุกท่านครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโอกาสที่ครบรอบ50ปีทราบมาว่าสถาบันแห่งนี้นั้นสร้างบุคลากรที่เฉพาะทางมากๆเลยคือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ต้องดับกระแสไฟฟ้าครับหรือว่าที่เราเคยได้ยินกันว่าฮอตไลน์นั่นเองครับบุคคลเหล่านี้นั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อดูแลให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและในงานครบรอบ50ปีของสถาบันการกลับมารวมตัวกันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันบรรยากาศต้องอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนครับเรามีภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันครับเมื่อวันที่1มิถุนายน2561นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นประธานส่งมอบพระประธานพระเจ้าสุเมธะทัศน์ศรีสิริโชติเพื่อประดิษฐานณโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมให้โอวาทในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยนายพานุมาตรลิ้มสุวรรณผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวรายงานมีอดีตผู้ว่าการผู้บริหารระดับสูงและศิษย์เก่าโรงเรียนช่างเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นณมณฑลพิธีโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่กฟผ.โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อตั้งเมื่อวันที่3มิถุนายน2511มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างไฟฟ้าเฉพาะทางที่จะมาปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้าหรือฮอตไลน์ในพื้นที่ของกฟผ.ทั่วประเทศโดยมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 2,800 คนเมื่อถึงวันครบรอบการสถาปนาปีที่50สมาคมศิษย์เก่าจึงได้จัดสร้างพระเจ้าสุเมธะทัศน์ศรีสิริโชติเพื่อเป็นพระประธานนำมาประดิษฐานณโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าและพนักงานกฟผ.และในวันเดียวกันยังได้จัดให้มีการบรรยายเรื่องพนักงาน PEA ในยุคดิจิตอลยูทิลิตี้โดยได้รับเกียรติจากพันเอกด็อกเตอร์เศรษฐพงษ์มลิวรรณรองประธานกรรมการกสทช.เป็นวิทยากรบรรยายนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและเป็นการย้อนระลึกถึงวันเวลาในอดีตการไฟฟ้าส่วนภาคก็คือผู้ให้กำเนิดเราเลี้ยงดูเราส่งเสียเราจนกระทั่งตั้งแต่เรียนจนกระทั่งจบดูแลเราตลอดเพราะฉะนั้นการทำงานของเราเราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับให้กับการไฟฟ้าส่วนภาคเพราะฉะนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่พวกเราบอกว่าเราต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยมอบหมายอย่างถึงที่สุดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเท่าที่ผมทราบมาจากผู้บริหารก็คือไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าศิษย์เก่าทุกคนก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้บรรลุภารกิจที่ทางผู้บริหารมอบไฟวางใจทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับในบรรดาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีอยู่โรคหนึ่งครับที่น่ากลัวไม่แพ้โรคร้ายอื่นๆเลยครับโรคนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ2ของโลกแต่คนกลับสนใจค่อนข้างน้อยกว่าจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วนะครับโรคที่ผมพูดถึงก็คือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมีทั้งแบบแตกและตีบครับแต่สิ่งที่ตามมาคืออัมพฤกษ์อัมพาตทั้งๆที่โรคนี้เนี่ยมีสัญญาณเตือนถ้าเรานั้นหมั่นใส่ใจสังเกตอาการบอกเหตุก็จะช่วยได้ครับ
ชาวกฟผ.ถือว่าโชคดีมากครับที่องค์กรนั้นให้ความสำคัญและมีการจัดโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมองที่ทำมาอย่างต่อเนื่องและยังจะทำต่อไปเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับเมื่อวันที่1มิถุนายน2561นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.และนายนำชัยหล่อวัฒนตระกูลประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์อดีตผู้ว่าการกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมองโดยนายสมภพเต็งทับทิมรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวรายงานณห้องประชุมคณะกรรมการกฟผ.ชั้น23อาคาร LED สำนักงานใหญ่กฟผ.ความร่วมมือดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปี2557เพื่อให้ผู้บริหารพนักงานกฟผ.และประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจรู้จักวิธีป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอันตรายของโรคและการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งตั้งแต่ปี2557ถึงปี2560มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 5,080 คนและในปี2561ดำเนินการแล้ว2ครั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน938คนรวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 6,018 คนและจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดพบว่ามีผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองจำนวน416คนคิดเป็นร้อยละ 6.19 และในปี2561นี้จะดำเนินการจัดอีก3ครั้งในเดือนมิถุนายนสิงหาคมและกันยายนต่อไปโครงการนี้เป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำร่วมกับมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557เป็นต้นมานะครับฉบับนี้ก็เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นฉบับที่3นะครับจุดประสงค์หลักของบันทึกข้อตกลงคือความร่วมมือกันในเรื่องของการเผยแพร่ให้ความรู้นะครับสร้างความตระหนักให้กับพนักงานการไฟฟ้ารวมทั้งประชาชนที่เป็นลูกค้าของการไฟฟ้าด้วยมีการตรวจรักษามีการประเมินปัจจัยสิ่งต่างๆซึ่งทำต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่5นะครับอันดับแรกก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะฮะเป็นสาเหตุอันดับการตายนะฮะ1ใน3นะฮะรองจากสลับกันระหว่างโรคหัวใจนะฮะแล้วก็อุบัติเหตุนะเพราะนั้นโรคหลอดเลือดสมองมีอัตราการตายสูงแต่อัตราความพิการเช่นเป็นและแขนขาอ่อนแรงอัมพาตครึ่งซีกนะตาอันดับ1ตลอดกาลนะเพราะนั้นเนี่ยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าอัตราการตายและอัตราพิการสูงทีนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้นั่นก็คือว่าเราสามารถจะป้องกันได้นะแต่เมื่อเป็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องทราบว่าอาการอะไรที่เราจะต้องเป็นทันทีทันใดที่เราควรจะมาโรงพยาบาลเพราะเมื่อเป็นแล้วมารีบมาโรงพยาบาลก็สามารถจะรักษาหายได้นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่านะฮะได้กรุณาร่วมกับมูลที่วิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เป็นการป้องกันที่จะไม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองพัฒนาคนด้วยนวัตกรรมพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรที่น่าสนใจของกฟผ.ครับซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันเดินหน้าในส่วนที่ตนทำได้และล่าสุดครับทางชมรมวิศวกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดงานสัมมนาวิชาการวิศวกรกับการสร้างนวัตกรรมในองค์กรไปติดตามชมกันครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2561ชมรมวิศวกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อวิศวกรกับการสร้างนวัตกรรมในองค์กรประจำปี2561โดยนายทิติตระกูลสินทองผู้อำนวยการโครงการธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าบริษัท PANCOM International จำกัดเป็นวิทยากรในการบรรยายและนายวิโรจน์บัวคลี่รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานณห้องเธียเตอร์ชั้น5อาคาร LED สำนักงานใหญ่กฟผ.การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมครับจากการรายงานข่าวที่ผ่านมาผมว่ากฟผ.เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องแบรนด์มากเลยนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างการจดจำให้กับสังคมในวงกว้างแต่ว่าคนด้านในก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับ
ล่าสุดได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เรื่อง PEA Brand Engagement in Action เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับไปติดตามชมกันครับเมื่อวันที่30พฤษภาคม2561การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดการบรรยายในหัวข้อ PEA Brand Engagement in Actionโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์หัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ให้กับกฟผ.เป็นวิทยากรบรรยายทั้งนี้ก่อนการบรรยายนางกัลยาแตงเกษมผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดบรรยายเพื่อให้ผู้เข้ารับฟังตระหนักในความสำคัญของเนื้อหาในวันนี้ณห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่กฟผ.การบรรยายดังกล่าวมีผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคกลางเข้าร่วมรับฟังณสำนักงานใหญ่และถ่ายทอดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารในระดับผู้จัดการของกฟผ.ในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์นโยบายค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุค PA 4.0 ของมันต้องมีครับคำนี้เป็นคำพูดอินเทรนด์ที่ติดปากพวกเราในยุคนี้เลยนะฮะแล้วก็ใช้ได้ดีกับของรางวัลประจำเดือนมิถุนายนเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะเพราะว่าของรางวัลที่ว่านี้คือนาฬิกาอัจฉริยะสมาร์ทวอชที่เก็บข้อมูลได้ทั้งการวิ่งการเดินการปั่นหรือว่าจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจก็ได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าของมันต้องมีถ้าจะให้ดีมีแบบไม่เสียตังค์ยิ่งดีใหญ่เลยครับทำอย่างไรถึงจะได้สิทธิ์ไปฟังรายละเอียดกันเลยครับของมันต้องมีลุ้นรับนาฬิกาอัจฉริยะเพียงแชร์โพสต์นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของเสี่ยวมี่สมาร์ทวอชสุดอัจฉริยะรีบแชร์เลยด่วนก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการกันเยอะๆนะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวสารจากรายการ PEA News ได้ใหม่วันนี้เราจะลากันไปด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสุทธสังวัชมันเยสังอัตโนปนะทุทธสังความผิดของคนอื่นเห็นได้ง่ายความผิดของตนเองเห็นได้ยากครับวันนี้ผมพานุพงศ์กนธิกรและรายการ PEA News ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับชมรมวิศวกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดจัดสัมมนาวิชาการณห้องเทเตอร์ชั้น5อาคาร LED มีกำหนดการดังนี้15มิถุนายน2561เวลา 9:00 นถึง 12:00 นเรื่องบทบาทวิศวกรกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและธุรกิจของกฟผ.ในทศวรรษหน้า26กรกฎาคม2561เวลา 9:00 นถึง 12:00 นเรื่องบล็อกเชนกับการดำเนินงานของกฟผ.ชมรมวิศวกรกฟผ.ขอเชิญชวนพนักงานร่วมสัมมนาวิชาการโดยสามารถลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ตมีกันหรือยัง Encom LED ข่าวดีวันนี้ PEA Encom จัดโปรโมชั่นใหญ่ Encom Super Saleซื้อหลอดไฟ Encom LED วันนี้ลดทันที 10% ราคานี้ลดยาวไปจนถึงสิ้นปี2561เฉพาะซื้อที่บริษัท PEA Encom International จำกัดเท่านั้นรีบซื้อหามาใช้สุดคุ้มค่ากับหลอดประหยัดไฟประสิทธิภาพสูงสว่างสวยยิ่งใช้ยิ่งคุ้มยิ่งใช้ยิ่งประหยัดไฟไว้ใจ Encom LED